สวัสดีค่ะดิฉันดีเจวันนี้มณิตาดิสถานค่ะครับผมขอต้อนครับผมและนี่คือนะฮะโฉมหน้านะครับเชิญค่ะได้มาแถลงข่าวการเปิดตัวผู้สมัครนะครับต้องขอบคุณสื่อทุกท่านครับที่ได้กรุณาขึ้นมาสำคัญเรื่องนี้แล้วมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ของเราสิ่งแรกที่น้อยอยากต้องขออนุญาตได้บอกคือเรื่องของประมาณส่วนตัวเนาะแต่ที่น้อยเกิดที่สังคอยเนาะแล้วก็เย็นที่ผมพอตั้งแต่ประถมจนถึงเราเย็นระเบิดต้อนรับด้วยค่ะไปนะคะขอเสียงประเมินกับแขวงศรีวิชัยค่ะแหวงนักความพิงขอเสียงประเมินครับขอเสียงประเมินให้กับแหวงกาวิลาค่ะเพื่อไทยนครเชียงใหม่รวมตัวกันมาประมาณ3ปีเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำปรับปรุงให้เทศบาลดีขึ้นยังไงเราก็รวมคนเก่งทั้งหมดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การวิรุฒไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เหนือเป็นท่านพุชนาเป็นท่านสุทัศน์เป็นท่านรองรัชวิเดชท่านไปสารคุยกันพูดคุยเรื่องว่าเราจะทำไงให้เชียงใหม่เจริญแล้วก็มีทีมของสอททั้งเก่าทั้งใหม่ที่จะเป็นว่าที่ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันตลอดเพื่อจะรับทราบปัญหาของคนในเมืองว่าต้องการอะไรบ้างหลายท่านอาจเห็นว่าโอ้นอกเมืองสวยงามมากเป็นตึกรามสวยงามบ้านช่องดีมากเลยแต่ลึกๆเข้าไปในชุมชนเนี่ยเราจะมีสภาพที่ค่อนข้างจะเป็นสลัมเรามีปัญหามากมายสำหรับที่ต้องแก้ไขผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนซึ่งเราคุยกันเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งไหนไปแทบเบื้องหลังเราเลยเราจะเดินไปพร้อมกันเชียงใหม่ยังต้องการแรงงานตั้งแต่ชุมชนจนเราจะทำให้แต่จังหวัดจนถึงนี่เปลี่ยนไปเป็นไปได้ที่ดีครับหลายคนกังวลเรื่องน้ำถ้าไหนมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับที่สื่อมวลชนเดี๋ยวช่วงท้ายของวันนี้ค่ะเราจะมีก็แอบเห็นพี่พี่นักข่าวหลายท่านก็ได้จะจดคำถามเตรียมไว้แล้วที่ได้ฟังการแถลงนโยบายไปนะครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพความสวยงามแต่อีกหนึ่งช็อตนะคะ